สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเขยสุพันธ์ Channel นะคะพี่ๆหรือสวนบอลสีเขยสุพันธ์ค่ะขออนุญาตเปิดตัวในต้นนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะนะวันนี้ตัดใจแบ่งไม้ให้อีกหนึ่งต้นแบ่งเพิ่มให้อีกสักหนึ่งต้นนะคะนะสำหรับมนต์ลับแลนะคะพี่ๆท่านใดที่ยังไม่มีเก็บรอได้เลยนะคะนะหรือใครที่เปิดมาเจอเขยสุพันธ์ Channel เป็นครั้งแรกแล้วยังไม่ได้กดติดตามน้องฝากด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะแล้วก็จะได้เข้ามาเลือกไม้ได้ก่อนใครนะคะช่วงนี้น้องจะมีบอลเก่ามาแบ่งเยอะนิดนึงนะคะมากกว่าไม้แลนิดนึงเนาะไม้ด่างก็จะลดน้อยลงไปนะคะไม้ด่างจะลดน้อยลงไปเนาะช่วงนี้มีแต่ไม้เก่าๆมาเยอะเลยนะคะพี่ๆนะใช่ไม่ทำไม่ค่อยได้นั่นไม่ทำไม่ค่อยได้นั่นช่วงนี้มาทำไม้เก่าซะเยอะนะคะอ่ะเดี๋ยวน้องมีแบ่งนะคะสำหรับมนต์ลับแลนะคะพี่ๆนี่ดูยิ่งแก่ยิ่งเข้มนะเนี่ยแล้วก็บอลใบยาวมากเนี่ยนะคะนี่ดูยาวจริงนะคะเนี่ยเทียบกับฝ่ามือนะปะยาวมากๆเลยนะคะสำหรับมนต์ลับแลอันนี้เป็นต้นแม่พันธุ์ที่เตรียมจะทำจำนวนอีกรอบหนึ่งแล้วเนี่ยพี่หนูจะให้ดูนะคะพี่ๆไม้นอกตู้ให้พี่ๆสังเกตดูเห็นปะพอหลอดใหม่มาปุ๊บใบเก่าทิ้งใบทันทีมันไม่เยอะอ่ะใบมันไม่เยอะจริงๆเนาะใช่ยิ่งมันใหญ่ยิ่งใบมันยิ่งน้อยเนี่ยพอต้นแก่เข้ามันก็จะเต็มที่3ใบ4ใบเท่านี้แหละอยู่ประมาณนี้เท่านั้นนะคะส่วนค่าส่งเดี๋ยวหนูน้องแจ้งก่อนค่าส่งเหมาจ่ายค่ะพี่ๆ60บาทไม่บวกเพิ่มทั้งโอนเงินและเก็บเงินปลายทางส่งด่วนไปรษณีย์ไทยรอบส่งมีให้ทุกวันค่ะเว้นวันเสาร์วันเดียวที่ไม่ได้ส่งไม้นะคะส่วนที่วันที่เป็นรอบส่งวันไหนที่ปกติน้องจะต้องส่งไม้แต่วันไหนไม่ได้ส่งก็จะแจ้งรอบส่งที่ชัดเจนให้ลูกค้าทราบอีกทีนึงนะคะมาเริ่มเลยนะเริ่มเลยนะคะพี่ๆน้องแจ้งรายละเอียดชัดเจนแล้วอ้อลืมไปนะคะพี่ๆสนใจไม้ต้นไหนก็โทรได้ที่เบอร์เดิมนะคะ0982650905เบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้หรือจะสแกน QR code ที่หน้าจอก็ได้เช่นเดียวกันที่สำคัญคืออย่าลืมกดติดตามนะคะไหนๆมาเจอกันแล้วหรือจะแอดไลน์ทักทายทิ้งไว้ก่อนก็ได้นะคะถ้าวันนี้ยังไม่ถูกใจไม่เป็นไรครั้งหน้าเผื่อเรามาเจอกันอีกนะคะมีต้นที่ถูกใจจะได้หากันเจอนะมาเริ่มเลยนะคะพี่ๆสำคัญเลยคือน้องอยากให้กดติดตามเอาไว้เนาะเพราะว่าเวลาที่ลงคลิปปุ๊บเนี่ยมันจะแจ้งเตือนที่มือถือให้เลยนะคะพี่ๆก็จะได้เข้ามาเลือกไม้ได้ก่อนใครนะคะมาดูต้นที่แบ่งกันวันนี้น้องแบ่งไซส์ใหญ่กว่าปกตินะคะพี่ๆแบ่งไซส์ตั้งแม่ให้เลยนะอยู่ในกระถาง5อ่ะดูนี่คือไซส์ตั้งแม่ยังไม่เต็มฟอร์มดูขนาดใบยาวเท่าฝ่ามือไปแล้วนะคะสำหรับมนต์ลับแลต้นที่แบ่งต้นนี้นะไซส์นี้น้องขอพี่ๆที่390บาทอยู่ในกระถาง5นิ้วค่ะขออนุญาตให้ดูต้นเต็มฟอร์มมุมสูงอีกทีนึงนะคะเพราะว่าต้นค่อนข้างจะใหญ่เนี่ยดูใบเห็นปะนี่ใบยังไม่เต็มฟอร์มก็ใบยาวเกินฝ่ามือน้องไปแล้วนะคะสำหรับมนต์ลับแลนะกระถาง5ต้นนี้น้องแบ่งให้ที่390บาทค่ะพี่ๆท่านใดสนใจโทรได้เลยนะคะ0982650905จ้าที่ต้นนี้กันนะคะพี่ๆปู่ชินนะคะปู่ชินหน้าดุมาแล้วนะเนี่ยดูเปิดยิ่งใบใหม่ยิ่งเปิดหน้ามานี่เห็นไหมนี่ก็ยิ่งเปิดมันจะมีสีเปรอะๆติดมานิดๆ นะคะพี่ๆเนี่ยปู่ชินนะจุดสังเกตนะให้พี่ๆดูนะคะมันจะไม่กัดสีเสมอเรียบไปทั้งใบนะคะใบมีตำหนินิดหน่อยนะคะพี่ๆสำหรับปู่ชินต้นนี้นะน้องแจ้งตำหนิก่อนเนี่ยอ่ะมีตำหนิแค่ใบนี้ใบเดียวนะคะขอคงเข้าใจธรรมชาติรับไม้ได้แต่ว่าใบใหม่ก็ยังแทงมาปกติตั้งใบได้ปกตินะคะปู่ชินโบราณต้นนี้น้องแบ่งให้ที่อันนี้อยู่ในกระถาง6ความสูงรวมกระถางเกิน30เซนไปแล้วน้องขอ350บาทสำหรับปู่ชินโบราณนะคะน้องขอ350บาทพอจ้าไซส์กระถาง5นะสูงเกินไม้บรรทัดแล้วนะคะพี่ที่ต้นนี้นะคะบอนใบไผ่นะไม้ใหม่ต้นนี้มีชื่อว่าหลวงปู่โต๊ะนะคะพี่หลวงปู่โต๊ะจดชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะพี่มีชื่อเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังมีจำนวนน้อยอยู่นะคะในตลาดนะอันนี้น้องแบ่งต้นโตไซส์กระถาง5แบ่งพี่ให้ในราคามันเพิ่งเริ่มกัดสีแล้วเนาะให้เท่าไหร่ดีอ่ะให้ไปที่280บาทจำนวนยังน้อยอยู่นะคะสำหรับหลวงปู่โตนะคะพี่ๆถ้าเก็บได้ก็เก็บก่อนนะ
ถ้าเก็บได้เราอยู่หัวก่อนเลยนะคะเก็บก่อนได้เลยนะน้องจะเริ่มกัดแดงเรื่อยๆนะคะดูสังเกตจากใบเนี่ยปะเนี่ยมันจะเริ่มแดงมาเรื่อยๆนะคะพี่ๆนะคะแดงมาเรื่อยๆหน่อยนี่ยิ่งใบใหม่นี่ยิ่งขอบแดงมาละนะคะหลวงปู่โตมีแบ่ง2กระถางความสูงรวมกระถาง5เลย20เซนมานิดๆตีไป20เซนละกันง่ายๆนะคะต้นไทรกำลังพอเหมาะเลยนะคะสำหรับหลวงปู่โต๊ะนะคะมีแบ่ง2กระถางเท่านั้นนะราคา280บาทจ้าต่อที่ต้นนี้นะคะพี่ๆถ้าดูผ่านๆตาเนาะไม่แน่ใจว่าพี่ๆจะมองว่าเป็นอะไรเนาะนะคะต้นนี้มีนามว่าอสูรผัดนะคะออกเสียงเป็นอสูรผัดเนาะอสูรผัดนะคะตามตัวละครตับรามเกียรติ์จะเป็นครึ่งลิงครึ่งยักษ์นะคะเลยมีนามว่าอสูรผัดนะคะอสูรผัดใช่อะไรนะคะอ๋อเป็นมหาอุปราชกรุงลงกานะคะนี่เราต้องยึดตัวละครตับรามเกียรติ์ด้วยให้ทราบที่มาที่ไปเนาะอสูรผัดคือครึ่งลิงครึ่งยักษ์นะคะพี่ๆน้องมีแบ่งให้2กระถางไซส์กระถาง5แล้วก็กัดสีมาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้อาจจะมาแปลกๆนิดนึงแน่เหมือนแผลงเนาะแต่ไม่น่าจะแผลงแต่ก็ดูแปลกๆตาไปสำหรับใบนี้นะคะแต่ว่าใบอื่นก็ยังปกติอยู่นะคะอสูรผัดกระถาง5เนาะยังไม่ค่อยมีจำนวนเท่าไหร่นะคะเพราะว่าหายากอยู่เหมือนกันเนาะสำหรับอสูรผัดน้องให้ที่กระถางละ290บาท290บาทไซส์กระถาง5แต่ให้พี่ๆดูความสูงนะคะสูงรวมกระถางเนี่ยเกือบ30เซนแล้วนะคะอสูรผัดต้นตรงปกมากมีสะพานหน้าสะพานหลังชัดเจนนะคะน้องแบ่งให้ที่290บาทกระถาง5นิ้วนะคะอสูรผัดนะคะพี่ๆถ้าใครตามเก็บตับรามเกียรติ์อยู่ต้นนี้ก็ห้ามพลาดเหมือนกันนะต้องอยู่ในลิสต์รายชื่อที่เก็บนะคะไม่ใช่ไม้ไซส์เล็กนะคะพี่ๆไซส์กลางๆเกือบเป็นไซส์ตั้งแม่ได้แล้วนะคะสำหรับอสูรผัดนะมีแบ่ง2กระถางเท่านั้นให้ที่290บาทจ้าว่าสักครู่เป็นครึ่งลิงครึ่งยักษ์อันนี้ลิงล้วนๆเลยนะคะหนุมานเข้าเฝ้าลิงจักๆรักจริงๆนะคะพี่ๆไซส์แม่พันกระถาง8นิ้วสำหรับใครที่ไม่อยากเลี้ยงต้อยชอบความรวดเร็วและทันใจน้องแนะนำให้ซื้อไซส์แม่พันไปเลยนะคะกระถาง8หลอดใหม่มาแล้วนะคะพี่ๆไม่ต้องพูดถึงความสูงหรอกความสูงมันไม่ได้สูงมากแต่ความใหญ่ดูที่ความใหญ่ของใบดีกว่าเนี่ยใช่ดูที่ความใหญ่ของใบเอาดีกว่านะคะเนี่ยใหญ่อลังการขนาดนี้กระถาง8ด้วยที่สำคัญคือเป็นไซส์แม่พันธุ์ดีๆนี่เองให้พี่ๆเอาไปเลี้ยงต่อได้เลยนะคะแบบไม่ต้องทำอะไรแล้วนะคะแล้วหน้านี้สวยมากเห็นปะเข้าเฝ้าสะอาดเกลี้ยงกระดูกชมพูแบบนี้นะคะน้องให้ที่350บาทน้องให้ไปที่350บาทหนุมานเข้าเฝ้าไซส์แม่พันธุ์ไซส์แม่พันธุ์เข้าเฝ้าก็คือเข้าเฝ้านะคะพี่ไม่ใช่อมพับพานะอย่าไปเข้าใจผิดนะเข้าเฝ้าคือเข้าเฝ้านะคะนี่นะคะให้ดูใช่พื้นขาวนะคะพื้นขาวกระดูกชมพูนะคะอนุมานเข้าเฝ้าไซส์แม่พันธุ์กระถาง8เอาไป350บาทจ้ามีแบ่งกี่รอบก็ไม่เหลือนะคะพี่ๆสำหรับต้นนี้นะคะสีบุรีรัมย์ดูอุ้ยตัวใบนี้สวยมากใบใหม่มาสวยมากค่ะต้นนี้นะคะกระถาง6นะคะพี่ๆสีบุรีรัมฟอร์มกอทำไมน้องถึงบอกว่าฟอร์มกอพี่ๆดูมี2ต้นในกระถางและแต่ละต้น 4-5 ใบอะเนี่ยนะนี่ซุกอยู่ข้างล่างอีกเห็นไหมใบแน่นๆฟอร์มกอสำหรับสีบุรีรัมนี่กระถาง6นะคะพี่ๆดูสีใบก่อนหวานเจี๊ยบน้องทำฟอร์มกอให้แล้วค่ะพี่ๆไม่ต้องทำอะไรแล้วแค่อัพไซส์กระถางเป็น12ดีกว่า10ถึง12จะดีกว่าหรือไม่ก็9ก็กำลังดี9ก็ได้อยู่นะ9ก็ได้อยู่นะคะกระถาง9กระถาง10ได้อยู่นะคะเพราะว่าอันเนี้ยมันอยู่ในกระถาง6กระถาง6แต่ว่ามันมี2ต้นในกระถางที่แบบฟอร์มกำลังสวยๆเลยนะคะสำหรับสีบุรีรัมย์นะคะพี่ๆบอลใบยาวทำฟอร์มกอสวยค่ะเชื่อน้องนะเนี่ยเห็นไหมดูสีมาสวยเลยแล้วดูความยาวของใบนี่ยังไม่เต็มฟอร์มนะก็เกือบเท่าฝ่ามือแล้ว2ต้นในกระถางน้องขอ350บาทน้องขอพี่ๆ350บาทสำหรับสีบุรีรัมย์ฟอร์มกอกระถาง6นิ้วนะคะ
ต้นหนึ่งใบดกมากนะเนี่ยดูมันซ่อนอยู่ตรงนี้อีกนะไม่ใช่ว่ามีแค่นั้นเด้อน้องค้ำรวบแบบว่าเส้นเดียวให้อยู่นะคะจะได้เห็นเนาะแต่ใบดกจริงค่ะพี่ๆสองต้นเนี่ย4 ใบ 5 ใบ 6 ใบอะไรเงี้ยต่อต้นนะเนี่ยรวมมีกี่ใบ4 5 6 7 8 9เนี่ยป่ะเนี่ยต้นหนึ่งนะใบถือว่าดกนะคะเนี่ยยิ่งฟอร์มกอสองต้นนี่ก็สวยละไม่ต้องทำอะไรเยอะเอาแค่สองต้นพอฟอร์มสวยๆใบดกๆนะคะ2ต้นในกระถางสำหรับสีบุรีรัมย์350 บาทพอจ้ากระถาง6นิ้วนะคะที่ต้นนี้เท้าอัศกรรมมาราศูนย์นะคะพี่ฟังอีกครั้งนึงเท้าอัศกรรมมาราศูนย์นะคะตับรามะตับรามไหมเธอนะอันนี้ใบใหม่กำลังกระสีมาแล้วนะคะสีเริ่มมาแล้วเท้าอัศกรรมมาราศูนย์กระถาง5นิ้วนะคะอยู่ในกระถาง5ความสูงรวมกระถางเลย30เซนไปแล้วนะคะเลย30เซนไปแล้วแล้วใบยาวเรียวมากใบยาวเรียวมากอันนี้พี่ๆดูนี่ยังไม่เต็มฟอร์มนี่ยังไม่เรียกว่าไม่เต็มฟอร์มนะนะคะใบเกือบเท่าฝ่ามือน้องไปแล้วนะเพิ่งเริ่มกระสีกระลายนี่แหละนะคะใบใหม่แต่ว่าใบใหม่นี่จึ้งเลยใบใหม่เริ่มมาแล้วนะคะเท้าอัศกรรมมาราศูนย์ต้นนี้น้องแบ่งให้ที่ไซส์นี้เอาไปที่290 บาทอ่ะฟอร์มสวยๆนะคะเท้าอัศกรรมมาราศูนย์นะคะพี่ๆความสูงรวมกระถาง5สูงเกิน30เซนไปแล้วนะคะขอที่290 บาทจ้านะคะถ่ายต้นนี้ที่ไรต้องใช้พื้นที่เยอะที่สุดเลยนะคะสำหรับมนตากินนารานะคะพี่ๆอ่ะน้องเทียบแบบนี้แล้วกันง่ายๆจะเอายังไงดีนี่ง่ายสุดแล้วหรอใบยาวเกือบศอกอะค่ะพี่ๆใบยาวเกือบศอกน้องแล้วนะเนี่ยอันนี้คือรวมฝ่ามือแต่ถ้าไม่รวมฝ่ามือก็คือศอกกว่าๆถ้าไม่รวมฝ่ามือคือศอกกว่าๆอันนี้ให้ดูยาวมั้ยพี่ๆพิจารณาเอาเองแล้วกันนะคะสำหรับมนตากินนารามนตากินนาราหรือปีกกินนารีแผงแต่จริงๆเรียกเป็นมนตากินนาราได้เลยนะคะพี่ๆเพราะว่ามันไม่มีใช่มันจดชื่อไปเรียบร้อยแล้วนะคะมนตากินนาราอ่ะให้ดูความยาวของใบและความเงาของใบความหนานี่ไม่ต้องพูดถึงถ้าพี่ๆได้ลองไปเลี้ยงนะพี่ๆจะบอกว่ารู้อย่างนี้รู้อย่างนี้อ่ะเธอถือขวดน้ำให้น้องหน่อยเทียบกันเลยค่ะเทียบเลยค่ะแนวนอนแม่จะเอวอะค่ะไม่ใช่ค่ะให้น้องน้องให้ดูความยาวนั้นมันทัดกันได้ค่ะเออจริงๆเนี่ยก็ศอกเนี่ยเท่าขวดน้ำอะเท่าขวดน้ำใหญ่อะก็ศอกนี่ใช่เนี่ยดูเออโอเคนี่อย่างนี้ได้เห็นชัดเห็นชัดเจนี่เป็นไงนะคะยาวจริงยาวจริงพี่ๆแล้วก็ใบหนามากใบหนามากน้องจะถามว่าทำไมน้องถึงทยอยเอามาแบ่งให้พี่ๆคือสวยก็ค่อยเอามาแล้วเนาะใช่ไหมเออสวยก็ค่อยเอามาเนาะถ้ายังไม่สวยก็ยังไม่มาแบ่งไม้แยกหน่อต้องให้ฟอร์มสวยด้วยด้วยดูแล้วใบเงามากใบเงาใบหนาของจริงค่ะแล้วทิ้งใบยากมากอันนี้คือนอกตู้แบบจริงๆจังๆเลยนะแยกเดี๋ยวจะแยกอีกกอนึงแต่กอนี้ก็ยังอยู่นะคะยังไม่ได้แยกยังอยู่เหมือนเดิมแต่เดี๋ยวจะพยายามอยู่นะคะแต่ทิ้งใบยากมากๆเลยอ่ะเธอเอาต้นนี้เอาไปก่อนค่ะเดี๋ยวเราขายต้นที่แบ่งก่อนให้เทียบให้ดูต้นที่แบ่งอ๋อโอเคเนี่ยกระถาง8นะคะเทียบกระถางเท่ากันเนี่ยนี่คือต้นที่แบ่งนะต้นที่แบ่งคือต้นที่ถืออยู่นะคะคือต้นนี้นะคะพี่ให้ดูขนาดก่อนนะเกือบเป็นไซส์แม่พันธุ์แล้วนะคะเกือบจะเป็นไซส์แม่พันธุ์แล้วเนี่ยความสูงจากกระถางคือเลย30เซนมาเดี๋ยวดูชัดๆอ่ะเธอเอาออกแป๊บนึงเดี๋ยวเราขอให้ลูกค้าดูชัดๆแป๊บนึงมาดูขนาดใบน้องแบ่งกระถาง8นะเห็นปะเจ้ายังไงไม่สวยยังไงก่อนไม่สวยยังไงก่อนดูความยาวยาวมาแบบไม่มันเทียบไม่ได้เทียบขนาดไม่ได้เพราะมันยาวมากอ่ะเนี่ยใช่ดูดิสุดแขนสุดมือเลยใช่ลากติดแล้วนะคะแล้วก็แบ่งหน่อใหญ่เลยแบ่งหน่อใหญ่ที่จะแบบว่าจะเป็นไซส์แม่พันธุ์อยู่แล้วอ่ะจะเป็นต้นแม่อยู่แล้วนะคะกระถาง8ต้นนี้ถ้าพี่ๆฟังราคาอาจจะมองว่าราคาสูงแต่น้องจะบอกว่าถ้าเทียบกับจำนวนที่มีในตลาดถือว่าน้อยมากผ่ามา100ชิ้นสมมุตินะวันนึงพี่ๆได้ไปแล้วเกิดทำจำนวนได้แล้วออกมาแบ่งขายในตลาด
ผ่ามา10ชิ้นงอก10ชิ้นพี่ขายได้ทั้ง10ชิ้นนะอย่าลืมนะคะขายได้ทั้ง10ชิ้นเลยเพราะอะไรเพราะไม่ใช่บอนป้ายไม่ใช่บอนด่างถูกไหมเพราะฉะนั้นทำจำนวนได้เต็มที่มีทำมาเท่าไหร่พี่ขายได้เท่านั้นนะคือน้องถึงได้อยากให้พี่ๆเก็บไว้นะคะหรือจะไปปลูกประดับก็สวยเพราะว่ามันทิ้งใบยากมากใบหนาใช่มันแข็งจริงๆใบแข็งจริงๆแล้วใบหนาแบบคือเอาไปตั้งโชว์ไม่ต้องทำจำนวนก็คุ้มเอาจริงๆราคาเนี้ยน้องให้ที่750บาทกระถาง8นะคะกระถาง8นิ้วเรียกว่าไซส์แม่พันธุ์เลยเป็นไม้แยกหน่อที่เป็นไซส์แม่พันธุ์เลยนะคะกระถาง8นิ้วนะสำหรับมนตากินาลาคือราคาเนี้ยต่อให้แบบไม่ได้เอาไปทำจำนวนเอาไปเลี้ยงปลูกโชว์ก็สวยเนี่ยดูนี่คือต้นเดียวแล้วดูใบดกดูความใบดกของเขาเห็นปะหลอดใหม่ก็ยังมาอยู่แล้วยังไม่ทิ้งใบคือทิ้งใบยากมากเลี้ยงนอกตู้เอาเลยพี่ทนแดดทนฝนทนหนาวจริงๆใช่คือใบมันหนามากหนูบอกเลยใบหนามากพี่เลี้ยงในตู้ไม่ได้ค่ะเพราะต้นมันใหญ่ยังไงก็ต้องนอกตู้อย่างเดียวนะคะจริงๆยังไงก็ต้องนอกตู้อย่างเดียวแล้วมันสวยมากเนาะปิดท้ายที่ต้นนี้เลยนะคะพี่ๆสำหรับคลิปนี้นะคะฝากด้วยชอบต้นไหนพี่ๆโทรได้เลยนะคะ0982650905เมื่อนี้สามารถโทรได้แอดไลน์ได้ค่ะหรือสแกน QR โค้ดที่หน้าจอก็ได้เช่นเดียวกันค่าส่งเหมาจ่ายไปเลยค่ะ60บาทกี่ต้นก็ได้นะคะได้ทั้งโอนเงินแล้วก็เก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะส่งด่วนปน.ค่ะมีรอบส่งทุกวันเว้นวันเสาร์วันเดียวนะคะฝากด้วยนะถ้าใครเพิ่งเปิดมาเจอเขยสุพรรณเป็นครั้งแรกนะคะเขยสุพรรณ Channel นะคะแล้วยังไม่ได้กดติดตามน้องฝากพี่ๆนิดนึงนะคะฝากกดติดตามให้น้องด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็จะได้เข้ามาเลือกไม้ได้ก่อนใครนะคะรับรองค่ะถ้าชอบบอนเก่ามาไม่ผิดที่แน่นอนนะถ้าชอบบอนเก่านะคะมาไม่ผิดที่แน่นอนนะคะพี่ๆนะอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะขอให้พี่ๆทุกท่านมีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอนสีค่ะสุขภาพแข็งแรงทุกๆท่านเลยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ